วันนี้นะครับผมจะทำการพาพี่เฟรมแล้วก็ไอซ์นะครับมาแข่งวัด IQคือทุกคนรู้ใช่ไหมวัด IQ มันคืออะไรวัด IQ มันคือว่าที่เราเป็นที่ต้องแบบใช้สมองอันน้อยนิดของเราในการคิดซึ่งบอกเลยว่ามันยากมากนะครับสำหรับเกมนี้พวกผมจะฉลาดเกมไหมครับหรือเปล่าเนี่ยน้องคอมเมนต์ไม่ได้นะครับน้องคิดว่าผมฉลาดหรือเปล่าผมให้น้องๆเดานะครับนี่1คือผมฉลาดสุดๆ2คือผมโง่สุดๆคอมเมนต์มาเลยว่าผมเป็นยังไงน้องคอมเมนต์ก็ได้คุณรู้อยู่ว่าคุณฉลาดไม่ได้น้องไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผม12ชามวันนี้อยู่กับเฟรมแล้วก็ไอซ์นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับทำการเล่น Minecraft กัน Minecraft แมปแบบเดิมเลยก็คือแมปนี้ครับมีชื่อว่าอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกหันไปดูข้างหลังอันนี้ดูข้างหลังแล้วก็ดูว่าอะไรไม่เข้าพวกนะครับอะไรวะก็คือลาวาไงลาแมปอะไรไม่เข้าพวกแมกมาบล็อกมั้ยเฟลนี่ไม่ใช่นี่โกสโตไม่เข้าพวกครับเพราะว่าในบล็อกพวกนี้ทุกอันน่ะมันจะมีแอนิเมชันอยู่แต่ว่าโกสโตน่ะเป็นบล็อกเดียวที่ไม่มีแอนิเมชันแบบแอนิเมชันของบล็อกอ่ะโอ้แต่บล็อกอื่นมันมีแอนิเมชันอันนี้อันไหนแตกต่างผมว่าเรสโตนท็อตเชื่อผมป่ะใช่ใช่ให้แสงน้อยให้พลังงานไม่ใช่ใช่อันนี้เหรอไม่ใช่สักอันเลยมั้งนี่ครับตะเกียงเพราะว่าตะเกียงบล็อกเดียวที่ไม่ให้พาร์ติเคิลมานะครับคืออะไรครับพาร์ติเคิลคืออะไรพาร์ติเคิลคือแบบเอฟเฟกต์แบบเอฟเฟกต์อ่ะพี่เห็นป่ะมันไม่มีเอฟเฟกต์แบบหลอดก็มีเอฟเฟกต์เนี่ยไฟเอฟเฟกต์ไฟเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยมาอันที่2อันนี้มี100ด่านครับมาทดสอบว่าใครเลอร์เยอะสุดคนนั้นก็คือโง่คือด่านที่3เราไม่จําเป็นต้องดูนี่ก็ได้ดูตรงเนี้ยอันนั้นมันเหมือนว่ามันเหมือนใบ้เดี๋ยวไม่ได้ใบ้อ่ะอันไหนแตกต่างนี่อ่ะหินใช่เหรอมีหินด้วยเหรอไอ้นี่ไงอ๋อมีหินอะไรที่ไม่อยู่ใน 1.16 ง่ายแล้วอันนี้ดิใช่มั้ยนี่ๆๆสีฟ้าบรอไปไม้แดงเหรอไม่ได้ฉลาดบล็อกไม่อยู่ใน 1.16 ครับไปอ่ะยาทำไมพี่โง่ไปหมดเลยวะเนี่ยเราต้องหาหินไว้พี่ลองหาหินมันจะมีคำใบ้อยู่ในนี้เว้ยโอ้นี่มีคำใบ้อยู่อันนี้หินจะละหินละกดดิคำใบ้บันไดบล็อกไหนทำบันไดไม่ได้โอ้บล็อกไหนทำบันไดไม่ได้บล็อกนี้บล็อกนี้สุดยอดครับได้มาหาคำใบ้ก่อนคือแบบเนี้ยเน้นหาเนี่ยผมเจอคำใบ้ละคำใบ้คือทอชเป็นทอชก็อันนี้ดิเป็นทอชนี่โซนทอชเป็นอย่างเดียวครับได้ที่ไม่สามารถคราฟได้โอเคมาอันนี้ก็หาคำใบ้ต้องหาเป็นป้ายนี่ป้าย up and down ขึ้นและลงขึ้นและลงเหรออะไรวะมันสามารถขึ้นได้และลงได้หรือเปล่านี่อะไรอะวาร์ปในเลี่ยมอันนี้ครับเป็นบล็อกเดียวครับผมที่มีเท็กเจอร์ขึ้นแล้วก็ลงไอ้มึงกดบ้างดิเออเริ่มน้อยสุดแล้วน่ะไอ้เหี้ยมึงกลับไม่เออเลยเนี่ยแหละมึงกะจะมึงกะจะเล่นแบบบินแบบ 100% เลยวะเป็นใจละหินคือไอเทมเกี่ยวกับการคราฟคราฟติ้งรีซีฟคราฟได้เหรอก็อันนี้ป่ะนี่ใช่จริงด้วยคอร์สเป็นไอเทมเดียวที่ใช้แค่4บล็อกในการคราฟไม่เหมือนไอเทมอื่นใช้9บล็อกเออเห็นมั้ยเนี่ยมันเนี่ยแบบอะไรนะแบบปัญหาสมองหน่อยน้องเฮ้ยเจอหินแล้วนี่หินคือโบนมิวเป็นสีขาวโบนมิวเป็นสีเกี่ยวกับโบนมิวอันไหนใช้โบนมิวไม่ได้อันนี้บ้าโบนมิวไม่ได้ก็อ้อยดีอ้าวอ้อยเป็นสิ่งเดียวที่ใช้บนมิวไม่ได้ครับหรือว่ามันอัจฉริยะหรือว่าเราโง่วะเราอาจจะแบบไม่ได้เก่งไมค์ครับขนาดนั้นเราอาจจะเป็นแบบพวกนูบไมค์ครับอันเนี้ยผมว่าอันนี้มันเกี่ยวกับสีของชักเกอร์เว้ยใช่น่าจะเป็นผมว่าสีขาวนี่ไงสีขาวเป็นชักเกอร์บล็อกอันเดียวที่คุณไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ามันวางไว้ข้างล่างตลอดเวลาโอ้นี่ไงคือดูดิชักเกอร์บล็อกอื่นเนี่ยในที่วางเนี่ยเปิดได้แต่สีขาวเปิดไม่ได้เออไหวครับโอ้ไม่หันกับหัวนี่เองสามารถคราฟได้สามารถคราฟได้ดินดิดินซอยป่ะดินซอยไม่ใช่อันนี้ป่ะไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้ดิอ้าวอันนี้ไซส์เป็นบล็อกเดียวครับที่ไม่สามารถเอาไปคราฟอะไรได้ผมว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวอ๋ออันนี้น่าจะเกี่ยวกับนี่ป่ะพี่นี่พี่ดูดีๆมันคือวงจรเว้ยมันคือวงจรอันไหนใช่วงจรอันไหนน่าจะให้ไฟน้อยสุดเปล่าอันนี้เออว่ะบอกเราไปยืนคนละอันเลยป่ะอันแรกไม่ใช่The Force Repeater สามารถที่จะให้พลังงานเพลทที่อยู่ข้างหลังได้เห็นไหมมันเลยให้พลังงานได้นั่นแหละโอ้คนโง่อันนี้ Enderman อันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับ Enderman ป่ะอันนี้อ่านว่าอันนี้จริงๆมันเป็นที่สำหรับเทรดเดอร์ลามะก็คือที่สำหรับ NPC ภายในจอนอ่ะอ๋ออะไรวะอ๋อนี่ที่จะลงน้ำได้หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าพวกเขากำลังมีความสุขอยู่หรือเปล่านะหรือว่ามันมีอะไรเหตุผลอะไรสักอย่างนึงเคลียร์ NPC ภายในจอนไม่ใช่ก็ลงมาไม่ใช่ Enderman ป่ะเพราะมันถือของอยู่ป่ะม็อบในไมค์คาร์ทุกตัวเนี่ยมันมีศัตรูธรรมชาติหมดเว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบโลมาก็จะกินปลาใช่ไหมไอเนี่ยไอเอ็นเดอร์แมนก็มีเราเทเดอร์ลามาก็มีซอมบี้ไล่กัดมันแต่ปลาเนี่ยไม่มีใครไปตีมันโอ้เออว่ะใช่อยู่รอหงส์ส่งอาหารรอว่ะ it's all about the achievement เกี่ยวกับ achievement เกี่ยวกับ achievement อันนี้ achievement งั้นหรอไอนี่ไงออฟซิเดียนไม่ใช่ว่ะ
เรียบร้อยรังพึ่งคุณจะปลดล็อก Advancement Debit ได้แต่ว่า Honey Box เพราะว่า Honey Box เดี๋ยวมันไม่อยู่ใน Achievement ไม่อยู่ในความสำเร็จของมันครับเฉยอ๋อก็นึกว่ามันต้องแบบมี Achievement อะไรแบบนี้ไงแต่มันไม่มันอันนี้คือแบบมันไม่มีอันนี้เจอแล้วจะละดีนิวอบิลิตี้ก็คืออันนี้คือแบบว่าความสามารถได้ถูกเพิ่มขึ้นมาแบบว่าอบิลิตี้ถูกรีนิวอ่ะมีเหรอไม่ใช่ความสามารถใหม่กันเหรออันนี้สโตนบล็อกเดียวที่ไม่สามารถที่จะถูกแบบเหมือนทุบกลับมาวางใหม่ได้ด้วยมือเปล่ากินโกกราฟกราฟจอร์ดกราเดนโกลเด้นเกรนเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่คืออะไรไม่ใช่อันไหนใส่ในทะเลได้สปองสปองไม่ได้ถูกอ๋อตัวไหนอักษรไม่ขึ้นต้นตัวจีอันนี้โกอันนี้กราฟอันนี้กราฟอันนี้ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวจีพ่อผมแล้วแตกต่างกดไลค์สัตว์เฮียสีแดงสุดท้ายละแอลโลสเต็งเป็นแอลโลเดียวที่สามารถเอนชาร์เลเวล2ได้อันอื่นเป็นจะเป็นแบบธนูแค่เลเวล1เลเวลเดียวเท่านั้นโอเคจะรู้แบบมีอะไรแบบนี้ได้หรอวะเนี่ย Name of this wall ชื่อของกำแพงสโตนบริกอะไรที่ไม่มีคำว่าบริกเว้ยอันนี้แหละนี่ไงเพราะว่าเนี่ยไม่มีคำว่าบริกใช่ไหมโอ้ไม่รู้ภาษาอังกฤษกูไม่ค่อยฉลาดเลยว่ะกูไม่รู้เรื่องเลยยังคนไม่ได้ภาษาอังกฤษไอ้น้องนี่ผมว่าถ้าเกิดเราลองคิดกันผมว่าในเป็นม็อบตัวไหนที่เป็นมิตรกับเราหรือเปล่าม็อบตัวไหนที่เราขี่ได้หรือเปล่าเฮ้ยใช่เฮ้ยไม่เขาบอกว่าจริงอะตัวอื่นอะตามีลูกตา4พิกเซลแต่เฮียนี่มีแค่2อ๋อใช่มีอะไรแบบนี้เลยหรอปะเนี่ยสังเกตดูจ้ะแล้วเนี่ยเดาดิคืออะไรนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไข่เต่าเชื่อผมเลยได้เฟรมเชื่อผมไข่เต่าไหนพี่ว่ารูปภาพอ่ะเฮ้ยไอเทมเฟรมเป็นชนิดเดียวที่นับเป็นเอนติตี้ในเกมเฮ้ยเป็นไงล่ะโอ้มันสมองกูแบกไอ้เหี้ยมันกูเป็นคนที่โง่เกมหานี่มากเลยมันกูไม่เคยเล่นเกมเหี้ยอ่ะผมไม่นับว่ามันเป็นของตกแต่งนะShoot you because nature does my ครับนี่ไงมันเป็นกำแพงอ่ะอันนี้เหมือนว่าให้ดูเฟอร์นันดีๆเว้ยเพราะว่ามันต้องมีเฟอร์นันนึงที่มันเป็นด็อปเปอร์ปลอมตัวมาแน่เลยใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ชัวร์ไอ้น้องไม่ใช่นะคนละอันตรงกันเฟอร์นันอันที่3เนี่ยมีเบสโปเตโต้อยู่ถ้าเกิดคุณเปิดมันได้นะคุณจะรู้ไอ้ชิลิโกตีนละไอ้เหี้ยฟอมมันบอกว่าอันที่3เป็นอันเดียวที่มีมันเผาอยู่อะไรเก็บเป็นกอง64อันได้ไหนไม่ถึงกองนี่64อันอะเอเดอร์อ่านมันไอ้นี่หนังสือเป็นอย่างเดียวที่สามารถเก็บเป็นกองได้เออว่ะไอ้ไม่ฉลาดอย่างนี้ก็มาว่ะกูไม่อยากเล่นแล้วว่ายดูดิมันมีแบบไม่สิ้นสุดเลยเนี่ยดูดินี่โอ๊กสปริงเป็นอันเดียวนะครับที่ไม่จัดเป็นจำพวกดาร์กโอ๊กอีกเป็นดาร์กโอ๊กหมดโอ้โหกดมั่วเลยพี่กดมั่วเลยกดมั่วเลยเลยดินี่ไอรอนบาร์ครับกูบอกว่าไม่แบบวอเตอร์ล็อกบัตรเอ็นลอดแคนกูไม่รู้มาว่าอะไรช่างแม่งกดมอสซี่คอมเพสตอนครับเป็นสโตนบล็อกอันเดียวครับที่ไม่สามารถอินเฟสได้ครับไม่รู้แปลว่าอะไรกดไปก่อนเทอร์ลาคอต้าเกรย์ครับเป็นบล็อกเดียวที่ไม่เป็นสีน้ำตาลอ๋อมันคือเกรย์เว้ยมันเรียกว่าเกรย์ไงไม่ใช่เปล่ามันคือเทากูเกมเฮียเนี่ยมันทำไมผมว่าผมแม่งเริ่มกากเกมนี้มาแล้วอ๋อ the box texture color change depending biome bamboo dozen ก็คือแบบว่าเปลี่ยนไปตามไบโอมครับคือบล็อกทุกอันเปลี่ยนไปตามไบโอมแต่ไอ้แบมบูอ่ะไม่นี่เป็นดินเหรอดินเป็นสิ่งเดียวครับที่จะไม่เปลี่ยนเป็นดินเพราะว่ามันเป็นดินอยู่แล้วอ๋อเออมันเป็นดินอยู่แล้วอ้าวเหี้ยอะไรเนี่ยดินไม่เปลี่ยนเป็นดินเพราะมันเป็นดินอยู่แล้วขอบคุณที่แจ้งให้กูบอกนะโคตรขอบคุณคำตอบทั้งสองกล่องเนี้ยไม่ใช่สัตว์มันคือครีมสังในเดียวต่างหากเป็นบล็อกเดียวครับมันจะพูดว่าแบบมีอะไรอยู่ข้างในดีหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้เป็นบล็อกเดียวที่เป็นบล็อกเต็มๆอันนี้มาไม่ใช่ทะเลอันไหนไม่ใช่น้ำทะเลอันไหนไม่ใช่น้ำทะเลอ่ะกว่าดิรู้ได้ยังไงทั้งหมดนี่เป็นน้ำทะเลหมดจนไม่อันแรกเป็นน้ำจากสวอมจำได้น้ำมันขุ่นที่อะไรวะอีกวะเนี่ยกดเลยแล้วกันว่านี้เป็นบล็อกนี่ไงเป็นของรอบบล็อกอย่างอื่นมันไม่ใช่บล็อกชื่อกูเดาถูกว่าอันนี้ว่านี้ว่านี้พัซเซิลไม่ใช่ว่าอันหินป่ะไม่ใช่บล็อกพวกนี้ใช้ซิลท่อในการขุ่นหมดเลยครับแต่ว่ากาเวลไม่ต้องใช้ไปดูกดไปก่อนกูโอ้ซีเลนเทอร์เป็นบล็อกเดียวครับที่ถูกจัดเป็นปัดไอ้เนเธอร์แลกถูกก็ถูกเนเธอร์แลกไม่มีเว้นบล็อกในชื่อว้าโอ้อันที่2อะไรอ่ะมันคืออะไรอันเนี้ยนะจังเกิลทรีเป็นส่วนหนึ่งของไมค์ครับเบต้ามันจะเป็นหญ้าไหนแปลกเนี่ยหญ้าในสีดำไม่ใช่กูหญ้าดิอันนี้อันแรกอันนี้หญ้าอันแรกครับเป็นหญ้าที่คุณได้มาจากเนเธอร์ครับผมแต่อย่างอื่นไม่ใช่หญ้าจากเนเธอร์ขอบคุณนะอันไหนเอออะไรจะแปลกสุดที่คุณเวลาคุณแอคทีฟมันคับเห็ดป่ะเอ้ยไม่ดิอันนี้ดิน้ำ
โอ้เออน้ำจะดรอปเป็นไอเทมออกมาให้ครับเฮ้ยถูกแอปเปิลทองจริงด้วยว่ะเป็นไอเทมเดียวที่สามารถทำเป็นสแต็กได้ครับก็คือทำเป็นกลุ่มได้อันนี้ว่าอันสุดท้ายป่ะแรกไม่ใช่แรกว่ะบล็อกนี้เป็นสีไลท์เกมหมดมีแค่อันแรกที่เป็นสีเคียนเคียนมาบางทีความเรียบง่ายก็ทำให้คุณสับสนคุยปีนอันนี้ปีนไม่ได้ป่ะว่าบันไดคุณสามารถนั่นได้หมดเลยแต่ว่าบันไดเนี่ยถูกสร้างโดยมนุษย์เป็นอันเดียวโอ้นึกว่าเอเลี่ยนสร้างเฮ้ยแอนวิลแอนวิลเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ได้เป็นให้พวกวิลเลจเจอร์ทำงานโอ้เออใช่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเอาไปเผาด้วยน่าจะเป็นหญ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่หญ้าเขาเรียกใบไม้นี่ก็คือว่าใบไม้ไม่สามารถทำเป็นเชื้อเพลิงได้อันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องดอปเปอร์อ๋อไอพวกเนี้ยถูกจัดเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลดรางหมดเลยแต่ว่าฮอปเปอร์ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมเป็น NPC เขาบอกว่าอันนี้ไม่มีคำใบ้ไอ้น้องกดมั่วเลยขอบคุณที่แจ้งให้ทราบซอมบี้วิลเลจเจอร์วะมีซอมบี้วิลเลจเจอร์ด้วยเหรอไม่มีเชี่ยคุยเชี่ยมีวิชอะไรพวกนี้นะมองดีๆอันนี้มันคำใบ้คือมองดีๆมองใกล้ๆมองนานๆเฮ้ยอันนี้เป็นเลเวลที่ทำให้คุณพักผ่อนนะครับเอานมคุกกี้ไปแดกใส่ที่เปิดและปิดประตูคุณและคุณจะรู้ว่ามันจะมีอะไรมากกว่าที่คุณเกี่ยวกับการเปิดปิดประตูอะขวาแล้วก็ขวามีอันเดียวที่เป็นซ้ายอะประตูธรรมดาปะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยเออว่ะคุณเป็นจริงอะไอ้ลองคุณลองกด F3H ดูสิครับ F3H มันอยู่นอกชั้นเลยไงกูก็ไม่รู้ F3H ไม่ทำอะไรกูไม่เคยกดใช้นี่ไงลาฟิสลาสเรียนบล็อกเดียวครับที่บล็อกอื่นจะมี ID ผมอะไรโอ้โห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 สีฟ้าหรือเปล่าสีฟ้านี่ไงอันนี้แคมป์ไฟเป็นแคมป์ไฟเดียวนะครับที่ควันน่าจะลอยสูงที่สุดได้จากลาวาอันนี้หรือเปล่านี่ไงใช่ลูนพอร์ทัลบัสเตียแต่มีอันเดียวที่ไม่มีลาวาเกี่ยวข้องผมว่ากระดูกวิเทอร์สเกลตันเป็นอันเดียวที่ไม่ต้องให้ไอ้คีเปอร์ฟ้าผ่าระเบิดใส่อันนี้ว่าเต้เชื่อพี่เต้จริงด้วยพี่เต้จริงด้วยพี่เต้เป็นอันเดียวที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขวานในการทำลายมันอันไหนติดกับสลามบ็อกกระจกอ่ะกระจกเป็นอันเดียวที่กรุ๊ปแดสติกทูสลามบ็อกนี่ซีแลนเทิร์นเป็นเพียงแค่อย่างเดียวที่อยู่ในห้องนี้แล้วไม่ถูกเปลี่ยนแปลงฟองน้ำแห้งเป็นอย่างเดียวที่ไม่อยู่ในโอเชียนมอนูเมนต์โอเคอันนี้เวลากด E เราจะไม่แตกหรือเปล่าอันนี้เวลากด E เราจะไม่เจออะไร Inventory Category อ่ะ Armor Standอันนี้เลเวล98แล้วพี่98แล้ว98แล้วมันมาจากคาตาโกรีเดียวกันอ่ะมาจากแบบจำพวกเดียวกันคาตาโกรีเดียวกันอ่ะเรียบร้อยมัน3กูไปแล้วกูไม่อยากอ่านแล้วกูไม่อยากแฟนแล้วเนี่ยกูนี่อันนี้นะครับสลามสติ๊กทูออลดิสบ็อกยกเป็นเตาเผาเป็นไงเฟรมดูนี่ไงวะอันนี้ด่านสุดท้ายแล้วครับเลเวล100แล้วพี่เฟรมพี่รู้สึกไงเลเวล100แล้วพี่ต้องเล่นไม่ถูกพี่ต้องไอพี่ว่าอันนี้มันก็จะยากกว่าหินอ้าวแมนอันไหนอยู่ในเพย์คิปเปอร์อ้าวแมนแน่เลยอันที่3ป่ะไม่ใช่อันหนึ่งบอกไม่ใช่ไอ้มึงกดดิอันที่4ไม่ใช่จริงด้วยดิสบ็อกสเปลครีปเปอร์แต่อันสุดท้ายสเปลก็แฟนทอมอ๋อต้องเอาบล็อกมาต่อกันเว้ยมันจะแบบเอาตัวหน้าอันแรกสุดของบล็อกมาต่อกันมันจะกลายเป็นคำว่าครีปเปอร์โอ้ไม่รู้เรื่องยากจังว่าแบบนี้ผมให้1คำนะครับควย